بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีๆนะเย็นสบายแต่ก็ไม่หนาวมากนะของฉันเนี่ยกำลังดีเลยอุ่นๆเพราะว่ามีไขมันเยอะให้ความอบอุ่นอยู่แล้วไม่ต้องมีพัดลมนี่ก็ถือว่าเย็นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็เรียนต่อนะครับจากอายะที่83ซูเราะห์อัลมาอิดะห์ซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะซึ่งคำว่าอัลมาอิดะห์นี่ก็แปลว่าโต๊ะอาหารสำหรับอาหารเดี๋ยวในช่วงท้ายของซูเราะห์นี้ก็จะพูดถึงมื้อสุดท้ายของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นที่มาของซูเราะห์นี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของชาวคัมภีร์นะโดยเฉพาะ2กลุ่มใหญ่ๆก็กลุ่มยะฮูดกับกลุ่มนาซารออ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمมาลิกิยาอูมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينآمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تراوَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ อายะแรกนะครับยาวอยู่สองที่นะตอนแรกก็คือมาอุน
ซีลาอีลาร์เข้าไปที่ตัวรอเลยนะอีลาร์รอซูลิตารออายูนาฮุมอีกรอบนึงว่าอีดาสมิอูมาอุนซีลาอีลาร์รอซูลิตารออายูนาฮุมย้อนนิดหนึ่งนะตารอตารออายุนาฮุมตาฟีดูมีนัดดัมอิมิมมาอารฟูมีนัลฮักกะตาฟีดูมีนัดดัมอิมิมดีมากครับตรงมิมนะอย่าลืมหน่วงเสียงนะมิมมาอารอฟูมินัลฮักกะตรงมิมมานะอีกรอบหนึ่งนะแต่ผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะตารอตารออายุนาฮุมตาฟีดูมินัดดัมอิมิมมาอารฟูมินัลฮักกะตารออายุนาฮุมตะฟีดูมินัดดัมอิมิมมาอารฟูมินัลฮักกะกี่นะดัมอิมิมไม่ใช่อิมมีมหายไปตัวหนึ่งใช่ไหมดัมอิมิมเมื่อกี้กีเอาอิมอินเข้าไปที่มีมเลยดัมอิมไม่ใช่ดัมอิมิมอีกรอบหนึ่งนะตารออายุนาฮุมตะฟีดูมินัดดัมอิมิมมาอารฟูมินัลฮักกะตารออายุนาฮุมตะฟีดูมินัดดัมอิมิมมาอารฟูมินัลฮักกะยะกูลูนะร็อบบะนาอามันนาฟะกตุบนามะอัชชาฮิดีนยะกูลูนะร็อบบะนาอามันอีกรอบหนึ่งนะยากูลูยากูลูนะร็อบบะนาอามันนาฟะกตุบนามะอัชชาฮิดีนยากูลูนะร็อบบะนาอามันนาฟะกตุบนามะอัชชาฮิดีนوَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ดีมากนะครับตรงนี้ดูเรียนเชิญน้องๆ นะครับฮัมดุลิลละอายะที่84แล้วลูกนะ84ซูเราะห์อัลมาอิดะห์
อีกรอบหนึ่งวะมาลานาลานุมินุบิลลาฮิวะมาจาอานามินัลฮักกะوَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَอีกรอบหนึ่งนะوَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَفأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهارقَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاوذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتناأولئك أصحاب الجحيم พี่น้องครับมาดูความหมายนะครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมอายะที่82อัลลอฮ์ได้บอกว่าแน่นอนเจ้าก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยจะพบว่าชนที่เป็นศัตรูอย่างรุนแรงร้ายแรงแก่ผู้ศรัทธามากที่สุดก็คือพวกยิวยะฮูดีหรือว่ายิวปัจจุบันนี้ก็จะเรียกว่ายิวไซออนิสซึ่งถือว่าเป็นลัทธิก่อการร้ายฆ่าผู้หญิงฆ่าเด็กปัจจุบันนี้ก็ยังฆ่าไม่เลิกเนี่ยทิ้งระเบิดหมดโหดเหี้ยมนะไม่มีมนุษยธรรมแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยโบสถ์ของคริสต์เองที่อยู่ในกอซามันก็ยิงถล่มโบสถ์ลงบาดหลวงตายหมดเอาหมดนะไม่เว้นไม่ใช่ว่าอ๋อเป็นคริสต์ยิงแต่สุราโบสถ์ก็เอาอัลลอฮ์จึงบอกว่ายะฮูดนี่แหละอันดับหนึ่งเลยที่สร้างความเสียหายหรือ
เข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนมากและในสมัยท่านนบีเองเนี่ยในประวัติท่านนบีโดนยาพิษที่เมืองคอยบัตก็มาจากยาฮูดผู้หญิงคนหนึ่งวางยานบีใส่ยาพิษเข้าไปแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้โดนประหารทำไมอ่ะเพราะว่าคนที่กินเนี่ยไม่ใช่แค่นบีคนเดียวมีคนอื่นกินด้วยแล้วตายแต่นบีเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยไม่ให้เป็นอะไรแต่อาการของยาพิษเนี่ยมันยังคงอยู่ในตัวของท่านนบีจึงมากำเริบอีกครั้งหนึ่งตอนที่นบีใกล้จะเสียมันก็มากำเริบทำให้ร่างกายปั่นป่วนเพราะพิษมันถอนไม่ออกคราวนี้แล้วก็ดูในประวัติศาสตร์ก็ความปั่นป่วนในเมืองมะดีนะห์นี่ก็ยิวทั้ง3ตระกูลแล้วก็รวมถึงการวางแผนฆ่าท่านนบีแล้วอัลลอฮ์ก็บอกต่อว่าคนที่เป็นคริสต์เองเนี่ยพวกเขาบางครั้งเองก็จะมีความใกล้ชิดกับมุสลิมมากกว่ายะฮูดตรงนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์อีกก็คือกษัตริย์นายาซีนายาซีเนี่ยนะก็อย่างนายาซีเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นคริสต์และในตอนที่มุสลิมถูกกดขี่ข่มเหงถูกทรมานนบีก็มีคำสั่งให้ย้ายอพยพไปที่เมืองฮาบาชะไปที่อบิสซีเนียเพราะที่นั่นมีกษัตริย์ผู้ทรงยุติธรรมแต่เขาไม่ใช่มุสลิมเป็นคริสต์แต่เป็นคนที่มีความยุติธรรมอัมรุมนุนอาสตอนนั้นยังไม่เป็นมุสลิมนะก็เป็นคนที่สนิทกับกษัตริย์นายาชีมากก็ไปบอกกับเพื่อนของเราไปบอกกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยโอ้กษัตริย์ท่านเป็นเพื่อนของข้าพวกนี้เป็นพวกกบฏสร้างความปั่นป่วนในเมืองมักกะแล้วก็หนีมาฉันมาตามตัวนักโทษจะเอากลับไปลงโทษกษัตริย์นายาชีบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอฟังความของฝั่งมุสลิมมั่งเขาก็เลยถามว่ามุสลิมเนี่ยเป็นกบฏยังไงก็บอกเลยโอ้ถ้าความหมายของคำว่ากบฏเนี่ยมันคือการที่เรียกร้องไปสู่การนับถือพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวการเลิกฝังทารกทั้งเป็นให้ยุติธรรมกับคนทุกหมู่ชั้นช่วยเหลือคนอ่อนแอสังคบสังเคราะห์สงเคราะห์คนที่ยากไร้ดูทำดีกับเพื่อนบ้านโอ้โหฟังมานี่คำสอนดีๆทั้งนั้นตรงกับศาสนาของเราเลยคริสต์เราก็สอนแบบนี้เพราะจำได้มั้ยฉันบอกแล้วมีคำสอนนึงถ้าเขาตบข้างขวายื่นข้างซ้ายเขาตบคริสต์เขาสอนอย่างนี้รู้จักเขาก็บอกอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่แล้วพวกท่านต่างหากที่อะไรที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอาธรรมกับพวกนี้ก็เลยให้การปกป้องคนมุสลิมเห็นไหมคริสเตียนทำการปกป้องมุสลิมแล้วตอนหลังกษัตริย์นายาชีก็มารับอิสลามนี่ไงอัลลอฮ์จึงบอกว่าบางครั้งคริสเตียนเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะคบค้าสมาคมได้เพราะบางคนมีความยุติธรรมและบางคนก็ให้อะไรนะให้การช่วยเหลือมุสลิมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะที่เป็นคริสต์และมารับอิสลามมีใครบ้างนึกออกไหมซอฮาบะเป็นคริสต์เลยแล้วก็มารับอิสลามประวัติของท่านซัลมานอันฟาริซีนั่นก็เป็นคริสต์อยู่กับบาทหลวงเรียนโอ้โหรู้คัมภีร์อ่ะแล้วตอนหลังเป็นไงมารับอิสลามเห็นไหมคริสต์หลายคนเนี่ยมารับอิสลามวันก่อนเพิ่งมีนักมวยที่เป็นคริสต์ก็มารับอิสลามคริสต์หลายๆในเคสหลายๆอย่างเนี่ยมารับอิสลามเยอะกว่ายะฮูดยะฮูดเนี่ยยากมากแทบจะไม่มีข่าวเลยมียะฮูดยะฮูดเนี่ยมันยากมากที่จะมารับอิสลามแต่ก็มีนะมีสมัยนบีก็มีท่านนึงท่านอับดุลลอฮ์บิสลามเนี่ยเป็นยะฮูดที่มารับอิสลามแต่มีน้อยคริสต์เนี่ยจะง่ายกว่านะอ่ะคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าอีดาซามีอูมาคริสต์ที่หัวใจรับอิสลามเป็นยังไงบอกว่าเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งที่ถูกประทานลงมาหมายถึงคนที่เป็นชาวคัมภีร์เนี่ยได้ยินสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่ศาสนทูตอิลารอซูลตารออะยูนาฮุมเจ้าก็จะเห็นอะไรตาฟีดูมีนัดดัมไอเห็นน้ำตาของเขาเนี่ยหลั่งออกมาจากการอะไรศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซาบซึ้งกีดีมากนะมิมมาอัลรอฟูมีนั่นฮักจากความจริงที่เขานั้นได้รู้อันนี้ผู้ช่วยฉันนี่ผู้ช่วยดับหนึ่งมิมมาอัลรอฟูมีนั่นฮักพอได้เจอสัจธรรมแล้วมัน
ที่สุดและฉันตามหามานานเหมือนท่านซัลมานฟาริซีอัลลอฮ์โดนจับเป็นทาสเป็นอะไรกว่าจะมาเจอท่านนบีและพอเจอแล้วต้องเชื่อเลยไหมยังต้องพิสูจน์ด้วยว่าเป็นนบีจริงเปล่าจนกระทั่งรู้แน่นอนว่านี่แหละนบีของจริงแล้วก็โอ้โหรักเลยยาวล้อยกขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ฉันนั้นได้เจอกับสัจธรรมมีคำถามหนึ่งเขาถามกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาถามว่าถ้าเกิดหมอเนี่ยบอกคุณจะมีชีวิตได้อีกเดือนนึงเนี่ยคุณจะหาคำตอบเรื่องอะไรในชีวิตคุณระหว่างการมีชีวิตที่ผ่านมากับเมื่อคุณตายแล้วคุณจะไปไหนเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะคำตอบเนี่ยยังไม่ถูกไขยังไม่มีคำตอบไปถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเฮ้ยเวลาตายเนี่ยแกไปไหนที่ก็พูดไม่ถูกเดี๋ยวก็อ๋ออาจจะวนเวียนเดี๋ยวก็ต้องมาเชิญอะไรก็ว่ากันไปแล้วจะเป็นยังไงต่อตอบไม่ได้แต่ความจริงสัจธรรมที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราเนี่ยเราเจอแล้วว่าเมื่อเราตายเราจะไปไหนนะมีอะไรรอเราอยู่พี่น้องรู้ไหมผมเพิ่งไปเจอในหนังสือบอกว่าวิญญาณเนี่ยจะผ่านทั้งหมด4เรือน4ที่ที่แรกคือในครรภ์มารดาเล็กสุดลองแล้วพอออกมาปุ๊บมาอยู่ที่ดุนยาใหญ่กว่าในท้องและไปที่บัซซักเนี่ยใหญ่กว่าดุนยาอีกนะไม่ใช่บัซซักเล็กกว่าดุนยาบัซซักเนี่ยใหญ่กว่าดุนยาเพราะที่บอกว่ามีอยู่ในกระเพาะนกบินเข้าไปอะไรมีเยอะแยะเลยที่ถูกแม่น้ำอยู่กลางคนไม่ดีก็อยู่กลางแม่น้ำโดนลงโทษนั่นน่ะคืออีกโลกนึงที่ใหญ่กว่าดุนยาใหญ่กว่าและใหญ่ที่สุดก็คือโลกดารุลคุนก็คือสวรรค์และก็นรกอันนี้ใหญ่โตมโหฬารใหญ่ที่สุดคือวิญญาณจะขยายจะไปอยู่ในสถานที่ที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆดุนยาเนี่ยเราคิดว่าใหญ่แล้วยังไม่ใหญ่เท่ากับบัซซักโลกในหลุมฝังศพโลกแห่งความตายใหญ่กว่านะสถานที่ไปไม่ทั่วหรอกของเรานั่งเครื่องบินได้อันนี้เจอในหนังสือฟิกุซุนนะที่ฉันสอนหนังสืออยู่ฉันน่ะเข้าใจว่ากูโบเนี่ยเล็กจริงไหมกูโบไม่ได้เล็กเลยนะใหญ่กว่าดุนยาอีกเป็นโลกที่ใหญ่กว่าแต่จินตนาการไปไม่ถึงเขาบอกต่อว่าพอเจอสัจธรรมปุ๊บน้ำตามันไหลเลยยากูลูนารบบานาและเขาก็จะกล่าวว่าโอ้พระผู้อวยบานของเราได้ศรัทธาแล้วอามันนาฟัตตูบนามาอัชชาฮีดีนโปรดให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ปฏิญาณยืนยันด้วยเถิดชาฮีดีนให้คนทั้งหลายให้เราเนี่ยได้อยู่คนที่ได้ให้ชาฮาดะในการยืนยันการเป็นผู้ศรัทธาให้เราอยู่ร่วมกับคนดีๆเหล่านี้วะมาลานาลานุมินุบิลลาและมันไม่มีเหตุใดๆเลยแก่เราที่จะไม่ศรัทธาคนเราเนี่ยนะพอเจอของจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุอะไรที่จะปฏิเสธอิสลามได้ถ้าใช้หัวใจที่บริสุทธิ์แต่เหตุที่พวกยะฮูดเนี่ยเจอความจริงแล้วไม่รับเพราะความอิจฉาริษยาความตะกับบดแต่ถ้าไม่มีความตะกัดบดมีหัวใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์เนี่ยพอคุณศึกษาอิสลามแล้วไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ศรัทธาเพราะคุณจะเจอแล้วอันนี้ของจริงนี่เป็นคำตอบเลยนะในกุรอานจึงบอกว่าไม่มีทางเลยที่เราจะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และความจริงได้มาอย่างเราแล้ววะมาจาอานามินัลฮักวะนะตมาอูอัยยุดคิลานารับบุนามาอัลกอมิซอลิฮีนและเรามีแรงปรารถนาอันแรงกล้าเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้พระผู้อภิบาลของเรานั้นนำเราไปอยู่กับคนที่ซอลเลห์คนที่ดีๆทั้งหลายเวลาคนที่มารับอิสลามเนี่ยเพื่อนเขาก็จะเปลี่ยนกลุ่มเมื่อก่อนเพื่อนเที่ยวผับเที่ยวบาร์เพื่อนพาไปนู่นไปนี่มันมีคนนึงนะที่สักเต็มตัวแล้วเขามารับอิสลามเขาก็มาอยู่กับคนมุสลิมแต่ดูแปลกแต่เขาสักเยอะขอจะมองหน่อยแต่ก็ไปอยู่ในสังคมมุสลิมมาละหมาดที่สูงกลางสูงกลางและเพื่อนเขาที่เป็นช่างศักดิ์ต่างๆเนี่ยพอมาหาเขาก็มาศึกษาอิสลามกลุ่มเขาจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็ไม่มีละเพราะเขาอยากจะมาอยู่กับคนดีทั้งหลายนะนั้นไม่ต้องไปเสียดายเพื่อนนะบางคนบอกโหเนี่ยตัดเพื่อนเลยก็ทำตัวดีๆดิได้เราได้อยู่ด้วยทำตัวไม่ดีเราจะไปอยู่ด้วยยังไงอ่ะอึดอัดใช่ไหมฟะอาซาบะฮุมุลลอฮุบีมากอลูและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงตอบแทนพวกเขาตอบแทนพวกเขานะใครอ่ะเนื่องจากพวกเขาได้กล่าวว่าอะไรจันนาตินตะจรีมินตะติฮันอันฮาดเนื่องด้วยจากสิ่งที่พวกเขากล่าวซึ่งบรรดาอันนี้เว้นไว้ก่อนนะหมายถึงอัลลอฮ์ตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากล่าว
กล่าวเรื่องศรัทธาส่วนรางวัลที่อัลลอฮ์จะให้นี่ญันนาตินอัลลอฮ์จะให้รางวัลอะไรญันนาตินให้สวรรค์บรรดาสวงสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายผ่านอยู่เบื้องล่างคอลีดีนาฟีฮาเขาจะพำนักอยู่ในนั้นแบบตลอดกาลนั่นแหละยาซาซาลิกะยาซาอุลมุฮซินีนคนที่ทำดีทั้งหลายก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นนี้และอายะห์สุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าวัลลาซีนากะฟะรูบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาวะกัซซะบูบิอายาและก็ปฏิเสธบรรดาอายะห์เครื่องหมายต่างๆของเราอุลาอิกะอัศฮาบุญญะฮีมนั่นคือกลุ่มชนของชาวนรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวอ่านต่อนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตุฮัรริมูตอยยิบาตอีกรอบหนึ่งยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตุฮัรริมูตอยยิบาตยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตุฮัรริมูตอยยิบาตลาตุฮัรริมูตอยยิบาตما أحل الله لكم ولا تعتدوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ดีมากครับอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุตะดีนอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุตะดีนวะกูลูมิมมารอซะกอกุมุลลอฮุฮะลาลัطيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا อีกรอบนึงนะรอซะกอไม่ใช่รอซะกอบางคนไปใส่เป็นก้อนก้อนละรอซะกอไม่ใช่รอซะกอทีละคำเลยนะรอซะกอกูมุลลอوَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون มาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายลาตุฮัรริมูตอยยิบาตจงอย่าห้ามสิ่งดีๆที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติแก่พวกเจ้าคำถามฮัจญะอะไรอ่ะห้ามทำอะไรเนี่ยคำสั่งเนี่ยห้ามเขาบอกนะอัลลอฮ์บอกอย่าจงอย่าห้ามสิ่งดีๆที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้แก่พวกเจ้าหมายถึงห้ามอะไรห้ามทำอะไรเนี่ยไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งนั้นยกตัวอย่างสิห้ามอะไรเนี่ยอัลลอฮ์สั่งเนี่ยอย่าจงอย่าห้ามสิ่งที่เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้า
คืออะไรมีแต่ว่าอย่าทำสิ่งที่ฮารอมใช่ไหมอันนี้อย่าห้ามสิ่งที่เป็นอนุมัติงงไหมถ้าไม่มีอธิบายงงห้ามอะไรเนี่ยตกลงฉันต้องทำอะไรเนี่ยรู้สิไม่รู้จะรู้แล้วกำลังให้คิดก่อนไงให้คิดเดี๋ยวสอนอยู่แล้วแหละสมมติเราไปอ่านตัฟซีรเองเนี่ยไม่มีคำอธิบายใช่ไหมเฮ้ยอัลลอฮ์ใช้อะไรเนี่ยห้ามอะไรเนี่ยตกลงยังไม่รู้เลยห้ามของฮาลาลคืออะไรของฮาลาลมันต้องทำได้สิและไปห้ามนั่นหมายถึงอิสลามห้ามมีนักพจน์นักบวชเพราะนักพจน์นักบวชเนี่ยมักจะทำในสิ่งที่เป็นที่ไปห้ามตนในสิ่งที่เป็นว่าเช่นไม่มีลูกไม่มีเมียอิสลามห้ามครองตนเป็นโสดแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะไม่มีลูกไม่มีเมียเนี่ยโอ้โหบรรลุธรรมแล้วอยู่แต่สุราไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่แตะอุ้ยไม่ได้ดีดูดีไหมดูดีในอิสลามไหมแต่ว่าถ้าเป็นความเชื่ออื่นเนี่ยเขามองว่าเนี่ยผู้ทรงศีลโอ้ยคนดีมากเลยไม่แตะแม้กระทั่งผู้หญิงแต่อิสลามไม่ใช่นะอันนี้มันเกินไปเข้าใจยังคือการเป็นคนดีของมุสลิมเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้ยห้ามแต่งงานถ้าคนแต่งงานเนี่ยโอ้ยไม่ดีแล้วเพราะว่าไม่ยอมสละเรื่องชาวัดมันสละได้ที่ไหนล่ะของพวกเนี้ยมันสละไม่ได้มันมีแต่คุมเพราะมีคนหนึ่งอุสมานบินมัสอูลเป็นพี่น้องกับนบีร่วมดื่มนมแม่คนเดียวกันก็เป็นพี่น้องร่วมดื่มนมอย่างนี้กินมรดกไม่ได้นะแค่เป็นมะห์รอมกันอย่างเดียวถ้าเป็นคนละเพศเป็นมะห์รอมกันห้ามแต่งงานคราวนี้อุสมานบินมัสอูลเป็นผู้ชายมาขอนบีเลยยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่อยากจะยุ่งกับผู้หญิงรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมันวุ่นวายฉันขอตัดได้ไหมไม่ใช่ตัดธรรมดานะตอนเลยขอเอามีดสับไอ้ตรงนั้นออกไปเพื่อที่มันจะลดความวุ่นวายตัดทั้งพวงเลยพูดง่ายๆเป็นขันทีอยากเป็นขันทีไงไม่อยากยุ่งแล้วจะขอตอนเลยนบีบอกไม่ได้เก็บเอาไว้นะและก็มีบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถจะละทิ้งอารมณ์ไฟต่ำได้เว้นแต่ว่าฉันเนี่ยจะต้องอยู่ในสุราอย่างเดียวเลยถือศีลอยู่ในสุราไม่ทำอะไรเลี้ยวนะอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะถือศีลอดตลอดทั้งปีเลยบวชอย่างเดียวนะอีกคนหนึ่งบอกฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนแล้วนบีบอกว่าไงลากินนีมีคนเนี่ยพูดกันเดินแล้วก็พูดกันนะแล้วขาเสียงเนี่ยมันไปเข้าหูท่านหญิงไอชาอาจไปเสียงขอโทษดิเสียงเนี่ยไปเข้าหูคนอื่นและคนก็มาเล่าให้ท่านหญิงไอชาฟังว่ามีกลุ่มมีตอนเนี้ยมีคนกลุ่มนึงบอกกันคุยกันตอนเดินกันว่าเขาจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงเขาจะละหมาดทั้งคืนเขาจะถือศีลอดไม่แก้บวชบางคนจะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่ากินเนื้อสัตว์มันจะเป็นบาปเป็นกรรมวัวเนี่ยพวกกินวัวเนี่ยพวกบาปใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าวัวตัวใหญ่ให้กินไก่ตัวมันเล็กนิดนึง ยิ่งกินกุ้งฝอยนี่สบายเลยนะฮะยะนะบานเล็กนิดนึงมีคนเชื่อแบบนี้จริงแต่อิสลามไม่เกี่ยวกินวัวก็อร่อยสิใช่ไหมคราวนี้นบีก็เลยมาบอกเมื่อกี้พูดแบบนี้ใช่ป่ะใช่ครับนบีบอกแลกินนีอาซูมุวะอุฟติรตัวฉันเองเนี่ยถือศีลอดนะแต่ฉันก็ละศีลอดวะอุซอลลีวะอานามฉันละหมาดแล้วฉันก็นอนไม่นอนเลยเนี่ยยกเว้นรอมฎอนที่ไม่นอนทั้งคืนเนี่ยที่เหลือทั้งคืนเนี่ยนอนหมดนะนบีเนี่ยไม่มีไม่นอนทั้งนอนแต่เฉพาะรอมฎอนที่จะไม่นอนกลางคืนนอนกลางวันเปลี่ยนเวลาหาไลลาตุลกอดวะอันกะฮุนนิซาแล้วฉันก็แต่งงานกับผู้หญิงไม่ได้ครองตนเป็นโสดนะไม่ใช่แต่งงานฟามันอาคอซาบิซุนนะตีฟาฮูวะมินนีใครที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันนั่นแหละคือคนอาคอซาบิซุนนะตีแนวทางของฉันก็คือเป็นพวกของฉันก็ถือว่าเป็นพวกของฉันวะมันลัมยะคุบิซุนนะตีฟะไลซามินนีใครที่ไม่ยึดตามแนวทางของฉันก็ถือว่าไม่ใช่พวกของฉันก็จะมีในลักษณะเดียวกันนะอันนี้หะดีษบอกว่าอากูลูอัลลอฮ์ตัวฉันเนี่ยกินเนื้อนบีบอกตัวฉันเนี่ยกินเนื้อนั้นมีบางคนถ้าถือมังสวิรัต
สมมตินะมีมุสลิมคนหนึ่งบอกอาจารย์ฉันถือมังสวิรัติได้ไหมฉันจะกินผักไม่กินเนื้อสัตว์คำถามว่าขอโทษที่แกที่คุณเนี่ยนึกแบบเนี้ยมันมีเรื่องศรัทธามีเรื่องอะไรไหมอ๋อที่ฉันไม่กินวัวเพราะว่ามันบาปถ้าคิดแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะนี่เท่ากับไปเอาแนวทางอื่นแล้วแต่ที่กินผักเพราะว่ากินเนื้อเนี่ยมันย่อยไม่ได้หมอเขาบอกว่าไอ้ตอนนี้กระเพาะเรามันแย่แล้วเลยเน้นกินผักอย่างนี้คนละเรื่องอันนี้เรื่องสุขภาพมีเหตุมีผลแต่พอแตะไม่ได้เลยเนื้อสัตว์เนี่ยพอแตะปั๊บมันจะทำให้มลทินมันเยอะเราต้องเป็นผู้ทรงศีลไม่กินเนื้อสัตว์นี่ผิดเลยเนี่ยแสดงว่าทำเกินกว่านบีบอกเห็นไหมและที่อัลลอฮ์บอกว่ามาอะฮัลลัลลอฮุละกุมในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้เป็นที่อนุมัติแก่วะลาตะตะดูอย่าได้ละเมิดจงอย่าละเมิดตรงนี้แปลว่าอะไรจนหมายถึงว่าอย่ากินของฮาลาลจนเลยเถิดกินแต่พอควรอันนี้โดนอยู่แล้วฉันเนี่ยเข้าใจนะนี่ไงกินเลยเถิดพอกินเลยเถิดก็อ้วนอย่างเงี้ยสุขภาพไปหมดนะเหมือนกับน้ำอัดลมอย่างเงี้ยมันก็อร่อยนะมันก็ฮาลาลนะแต่กินเลยเถิดไปเป็นไงมันก็น้ำตาลขึ้นเบาหวานขึ้นอะไรขึ้นดังนั้นไอการกินของฮาลาลเนี่ยไม่ใช่ว่ากินได้อย่างเดียวไม่ใช่ต้องอย่าเลยเถิดตรงนี้หมายถึงว่าพอสมควรเพราะถ้าเกินความจำเป็นไปมันก็เป็นโทษอีกไงอย่างฉันเนี่ยโดนด้วยอายะนี้โดนเลยเคยอันบนเนี่ยไม่โดนอันล่างเนี่ยกินเลยเถิดอย่ากินและอย่าเกินขอบเขตและมากเกินไปและอีกอันนึงไอ้คำว่าอย่าเกินขอบเขตตรงนี้หมายถึงวะลาตุสริฟูอย่าได้ฟุ่มเฟือยถ้าวันนี้เราไปงานมัสยิดไปซื้องานมาสิไปซื้อมาเต็มเลยกี่อ๋อไก่ย่าง2ตัวเบอร์เกอร์3ชิ้นซื้อน้ำซื้ออะไรหิ้วมาเต็มแล้วโอ้ยได้บุญละทำดุลิลแล้วก็ซื้อของฮาลาลเงินขึ้นสุราได้บุญกลับมาถึงกินไม่หมดว่ะทำไงดีเทใส่ถังขยะไปทิ้งนี่ไงมุบาซิดแล้วแทนมันจะได้บุญกลายมีบาปแล้วเนี่ยไม่งั้นต้องดูก่อนว่าซื้อมาเยอะเนี่ยมีคนแจกไหมเอาอาจารย์บาบ้าอาจารย์ก่อนด้วยไก่ตัวนึงให้อาจารย์ไปให้ตรงนี้ไปอันนี้ไม่เป็นวันเซ็ตแต่จะซื้อมาแล้วทิ้งนะปล่อยให้เป็นเงินเรานะไม่ได้ไปปล้นใครมานะโดนเรื่องนี้หมู่บ้านเซ็ตเห็นไหมปล่อยให้เน่าคาตัวเย็นไม่กินเนี่ยเรียบร้อยนั่นแหละนั่นแหละโดนไปงั้นนี่ก้าแล้วก็เหลือบนโต๊ะเต็มเลยหมู่บ้านเซ็ตแล้วก็กลับบ้านนะทิ้งเอาไว้นั้นกินให้ดีเขาถึงบอกไงว่าตักพอประมาณกินให้พออย่าทิ้งอย่าเหลือทิ้งเพราะว่าไปคิดว่าเขาทำบุญแล้วจะได้บุญไงเขาทำบุญแล้วได้บุญแต่เราจะได้บาปเพราะอะไรเพราะเราเกินขอบเขตเขาก็อย่างนี้ครับยาเวลาตักมาแบบตันใหญ่ใช่ไหมเราแบ่งจานก่อนดีอย่างวันก่อนน่ะของศรีสลามแจกฟรีอ่ะพอเขาตักมามันเหลือใช่ไหมอาจารย์ขอเอากลับบ้านด้วยนะกลัวหมู่บ้านเซ็ตไอเราจะว่าก็ไม่ได้เพราะเขากลัวหมู่บ้านเซ็ตจะทิ้งไว้มันมีคนกินไงแล้วบอกนี่อย่าเลยแล้วอย่าไปตักใหม่นะไม่ใช่ว่าอ๋อกลัวหมู่บ้านเซ็ตไปตักใหม่แล้วอันนี้ขนอันนี้ขนอันนี้เขาเรียกขนอ้าวพี่น้องมาดูสองคำเนี่ยน่ากลัวมากนะหนึ่งวัลละซีนาอิซาอันฟะกูลัมยุสริฟูอัลลอฮ์สั่งใช้ในซูเราะห์ฟุตกอนบรรดาผู้ที่พวกเขาใช้จ่ายโดยที่พวกเขาไม่สุรุ่ยสุร่ายวะลัมตักตูรูและไม่ตระหนี่ระหว่างตระหนี่กับสุรุ่ยสุร่ายคืออะไรใช้ถ้ามันเกินความจำเป็นเด็กสุรุ่ยสุร่ายแต่ถ้าไม่ใช้เพราะมันจำเป็นแต่ไม่ใช้นี่เรียกตะนีเช่นโอ้ยอาจารย์ฉันใช้เตาถ่านอยู่ที่บ้านเพราะว่าประหยัดไม่อยากใช้เตาแก๊สเหมือนจะไอ้นี่นะเหมือนจะเป็นคนประหยัดนะแต่ปรากฏว่าไอ้ถ่านนี่ก็ไม่ถูกนะแล้วควันคุ้งกระหม่อมหมดเลยคราวนี้ไปใหญ่เลยลูกเสียสุขภาพหมดแทนจะเป็นเตาแก๊สไอ้อย่างเงี้ยไม่เข้าเรื่องละเขาเรียกว่าตะนีเกินไปแต่ถ้าไม่มีจริงไม่ใช่นี่ตังมีซื้อแก๊สได้เป็นเตาแก๊สได้แต่ใช้เตาฟืนคราวนี้คนอื่นก็ลำบากหมดไอ้นี่พวกนี้เขาเรียกตะนีนี่แหละตะนีขี้เหนียวนี่แหละคือมันจำเป็นต้องใช้แต่ก็ไม่ใช้เดินจนกระทั่งเท้านี่ลากเลยไม่ซื้อรองเท้าประหยัด
ดินจนกระทั่งโอ้โหเท้านี่บวมไปหมดแล้วอย่างนี้ถามว่ามันประหยัดหรือมันตะนีมันตะนีก็ซื้อดิมันจำเป็นก็ต้องซื้ออะไรที่จำเป็นต้องซื้อไม่เรียกว่าคนสุรุ่ยสุร่ายแต่ถ้าซื้อมาไม่มีความจำเป็นนั่นแหละขับอยู่คนเดียวรถซื้อ10คันเนี่ยอันนี้ตะนีใส่จนกระทั่งขอโทษเดี๋ยวหัวรูข้างหลังโบหน้าโบหลังเดินออกไปซื้อของตลาดฉันคนประหยัดจ้ะคนขี้เหนียวได้ดีนะสองคำเนี่ยเราไม่รู้เราจะอยู่ฝั่งไหนถ้ามากเกินไปก็ตะนีเยอะไปก็เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายนั้นอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงกลางเจอไม่เคยเจอคนตาหนีไหมโอ้โหใช้เฮ้ยนี่ซื้อเฮ้ยเปลี่ยนเฮ้ยต้องคนบอกเปลี่ยนเฮ้ยแปลงเนี่ยบานไม่จะบานยังไงละเปลี่ยนเฮ้ยฉันนี่แหละตัวดีเลยเมียต้องบอกเปลี่ยนเฮ้ยบ้างเกินไปประหยัดเกินไปไม่ดีหรอกอะไรที่จำเป็นซื้อนะครับอันนี้หมายถึงเรามีตังนะไม่ใช่ไม่มีนะมีตังก็เปลี่ยนรองเท้าไปขาดแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าแต่ถ้าซื้อมาเกินหมวกเนี่ยมีอยู่สักเป็น50ใบใส่อยู่หัวเดียวเนี่ยมี50ใบเกินสุรุ่ยสุร่ายฉันมีอยู่2ใบนั่นแหละเพราะว่าอีกใบนึงไว้ซักอีกใบนึงไว้ใส่มีแค่2ใบมีสลับกัน2เนี่ยจะอาจารย์ใช้อย่างงี้แหละ2ใบมีภรรยาบอกจะซื้อหลายใบบอกซื้อทำไมใส่อยู่คนเดียวเดี๋ยวสุรุ่ยสุร่ายนาฬิกาเงี้ยนาฬิกาจริงฉันมีนาฬิกาแต่ไม่ได้ใส่มีอยู่รัวเรือน2เรือนแหละพอแล้วไม่รู้เหมือนกันฉัน บอกดำแล้วเนี่ยไม่ได้ซักเลยสรุปคือพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเราจะอยู่ประเภทไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประเภทไหนตะนีหรือว่าสุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายซะส่วนใหญ่ตะนีไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกจริงๆเพราะว่าเราไม่เสียดายเราซื้อให้ตัวเองเราไม่เสียดายหรอกจริงไหมแต่ส่วนใหญ่จะเกินไงมันน่ากลัวตรงนี้แหละเพราะว่าอย่างที่ฉันบอกไปงานสุราดีๆเลยซื้อกันมาหิ้วสุดท้ายปล่อยบูดเททิ้งกลายเป็นสุรุ่ยสุร่ายแล้วน่ากลัวนะและอัลลอฮ์บอกเนาะคนที่สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยมันเป็นงานหนึ่งของชัยฏอนเป็นพี่น้องชัยฏอนน่ากลัวนะมาดูอายะห์ต่อมาวะกูลูมิมมารอซะกอกุมุลลอท่านทั้งหลายจงบริโภคสิ่งดีๆฮาลาลันตอยยิบันเห็นไหมไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวนะต้องอะไรด้วยต้องดีมีประโยชน์ด้วยวัตตะกุลลอฮัลละซีและสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อัลละซีอันตุมบิฮีซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์นะอันตุมบิฮีมุมินูนท่านทั้งหลายให้ยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยศรัทธาเป็นมุมินศรัทธาต่อพระองค์นะครับสรุปตรงนี้ก็คืออิสลามเรามีคนนะมีคนมาถามอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมคนคนหนึ่งที่ไม่แต่งงานและจะอะไรนะจะทำให้ตัวเองเนี่ยเคร่งครัดแต่ถ้าคือเหมือนเขาว่าเขาคิดว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยจะทำให้ตัวเองเรื่องเคร่งครัดน้อยลงเขาเลยไม่แต่งงานท่านอุมัรบอกว่ามาถามท่านอุมัรท่านอุมัรบอกว่ามันแทบจะเป็นไปได้ยากมากเพราะคนที่เคร่งครัดน่ะมันมีแต่คนอยากจะแต่งงานด้วยนึกออกมั้ยไอ้คนที่ไม่มีคู่เนี่ยคือคนที่ไม่มีใครเอาอย่าเพิ่งว่ากันนะไม่ใช่นะหมายถึงในสังคมนู้นสังคมท่านสมัยท่านนบีแต่สมัยเนี้ยไม่ว่ากันเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะมองไปรอบๆไม่รู้จะไปแต่งกับใครดูไอ้นั่นกับน้ำท่อมไอ้นี่ก็ติดยาไอ้นี่ก็น่ะอย่างอยู่เป็นโสดเถอะอันนี้ฉันเห็นด้วยนะคือถ้ามันไม่มีใครที่จะดีไปได้เนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปอยู่กับคนที่มันไม่ดีเพราะสุดท้ายเราเนี่ยจะเสียแต่ในสมัยท่านอุมัรยึกก่อนนะสภาพนั้นน่ะสภาพของคอลิฟะห์เนี่ยแล้วตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่แต่งงานจะแสดงความบริสุทธิ์บอกไม่ใช่หรอกมีแต่คนแย่งกันจะเอาคนดีไปแต่งงานเพราะตรงนั้นเป็นคนดีหมดเลยแล้วแกจะไม่แต่งทำไมอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปอยู่สังคมนึงโอ้โหมันสมควรมันแย่มากเลยและเราเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดอยู่คนนึงแล้วเราจะไปแต่งทำไมอ่ะแต่งไปก็โอกาสที่จะไม่รู้ไปร่วมกับคนไม่ดีนั้นต้องเข้าใจบริบทนิดนึงนะไม่ใช่โอ้แปรปุ๊บอาจารย์อย่างนี้ฉันก็เป็นคนไม่ดีสิไม่มีคนมาแต่งด้วยก็ต้องดูว่าไอ้คนที่เขามาขอเราเนี่ย
เป็นแบบไหนถ้าเป็นคนดีแล้วไม่แต่งอันนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วเราไม่แต่งอันนี้แหละอัลลอฮ์รักษาเราใช้คำว่าอัลลอฮ์รักษาเราไม่ให้ไปมัวหมองกับคนที่ไม่ดีเพราะผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถจะยืนหยัดศาสนาได้อย่างมั่นคงถ้าไม่มีสามีที่ดียากไม่สังเกตตัวเองจะมั่นคงในศาสนาแต่สามีรุ่ยฉุยแฉะไม่สนใจศาสนากินเหล้าเมายาแล้วเราจะเข่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันยากมากแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกต้องพักนะเขาเรียกสินมันเสมอกันเนี่ยพี่น้องนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านต่อนะลายูอาคิซุกุมุลลอฮุบิลลักวิฟีไอมานิกุมلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكمبما عقدتم الأيمان ขอโทษทีอยู่ตรงนี้นะมาอัพทีดีดูไหมอีกรอบหนึ่งولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط أوسط เอาซาตะนะอิตอามุอาชรติมาซากีนามินเอาซาติมาตุตอิมูนาอะห์ลีกุมตุตอยู่ตรงนี้ก่อนนะอีกรอบหนึ่งอิตอามุอาชรติมาซากีนามินอูซาติมาตุตอิมูนาอะห์ลีกุมأو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة ผมลืมรอไปตัวนึงขอโทษทีอีกรอบนึงรอกอบานะตะฮรีรุ أو كسوتهم أو تحرير رقبةفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون มาดูความหมายนะลาอยู่อาคิซุกุมุลลอฮุบิลลาวีฟีไอมานิกุมอัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าลาวีถ้อยคำที่ไร้สาระไอมานแปลว่าการสาบานในการสาบานของพวกท่านทั้งหลายตรงนี้หมายถึงการสาบานแบบพร่อยๆไม่ได้ตั้งใจจะสาบานมันเป็นเหมือนกับสำนวนชินบะละวัลลอฮ์และวัลลอฮ์อาหรับเนี่ยเขาจะอยู่งี้แหละแค่ถามว่าครูเนี่ยไม่มาบอกวัลลอฮ์มันถามเราบอกสาบานสิ ทำไมวะกูเป็นคนขี้โกหกขนาดนั้นเลยแปลว่าจริงเหรอวัลลอฮ์ตัวเนี้ยแปลว่าจริงเหรอสมมติเราบอกเนี่ยวันเนี้ยอุสตาดมุตะซิรครูไม่มามันถามวัลลอฮ์มันถามว่าจริงเหรอวัลลอฮ์ตรงนี้มันถามว่าจริงเหรอแปลว่าจริงเหรอมันไม่ใช่เราสาบานหรอกมันคำเนี่ยมันเป็นมันหมายถึงสาบานแต่ในสำนวนมันคือถามว่าจริงเหรอแล้วก็น้ำใช่แค่นั้นแหละเราไม่ต้องไปสาบานหรอกหรือบางทีก็วัลลอฮ์เนี่ยกลับไปอีกวัลลอฮ์จริงเหรอมันเป็นสำนวนเนี่ยอาดับมันจะพูดอย่างนี้แหละบัลลาวัลลอฮ์วัลลอฮ์เยอะแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหถึงขั้นจับไม้จับมือเนี่ยผมพูดจริงนะอันนี้ตั้งใจแต่อันนี้มันพลั้งปากเหมือนกับมันพูดจนติดปากและเนี่ยแก้ยากมากเพราะมันติดปากไปแล้วเหมือนคนที่อุทานเวลาของตกอ่ะแก้ไงสักพักหนึ่งอัลลอฮ์ร่วงมั้งอะไรมั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นหรอกแต่มันติดปากบางคนพอปุ๊บก็อะไรออกมาเงี้ยดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์รู้ถึงจิตนาของผู้คนแล้วเราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยพอไปพูดกับอาหรับเนี่ยเราก็ติดเขานะก็ถามแล้วเราก็บางทีแบบมีวัลลอฮ์อะไรไปเงี้ยมันเป็นสำนวนเหมือนเป็นสำนวนที่แบบเขาสนทนากันอยู่แล้วเนี่ยบัลลาวัลลอฮ์วัลแล้ววัลลอฮ์จริงเหรออืมใช่ดิอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่อะไรไม่เอาโทษกับคนที่สาบานที่แบบเป็นสำนวนที่มันไม่ได้มีใจที่จะสาบานจริงๆเป็นแค่เพียงสำนวนแต่บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงสาบานนี่คือเรื่องจริงนะเราไม่สาบานเล่นๆอยู่แล้วแต่อาหรับเขาจะเป็นงั้นวะลากินยูอาคิซุบีมาอักกอตุมุนไอมานแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเอาโทษพวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่สาบานตรงนี้แปลว่าเอาโทษสาบานเนี่ยผิดไหมไม่ผิดนะการสาบานไม่ได้ผิดที่อัลลอฮ์เอาโทษก็คือคนที่ผิดคำสาบานเขาจับได้เราโกหกเลยทำไมกลับบ้านช้าเมียกลับบ้านช้าอ๋อประชุมจริงไปหากิ๊กบอกประชุมเมียท้าให้สาบานเลยถ้าไม่สาบานกูก็ตายมีสองอย่างสุดท้ายมันสาบานพอสาบานเสร็จก็โทรมาอาจารย์กูทำยังไงวะโกหกไปแล้วเมื่อกี้แล้วมันมีให้สาบานด้วยแล้วมึงสาบานทำไมอ่ะไม่สาบานก็ตะหลิวบินนะมีสองอย่างคราวนี้ทะเลาะกันใหญ่โตเลย
ก็บอกออมอย่าทำอีกนะพูดความจริงไปแม้ว่าตะหลิวมันจะบินก็ตามเออไหนๆเรากล้าทำก็ต้องกล้ารับนะพวกบอกงี้อ้าวทำยังไงอ้าวคนที่ผิดคำสาบานหนึ่งสาบานเท็จเขาให้ยืนยันความจริงแล้วก็สาบานเท็จอันที่สองให้คำสัตย์สาบานในอนาคตและไปทำสาบานว่าจะไม่ทำของฮารอมไม่ดูดบุหรี่และให้คำมั่นสัญญาสาบานเลยยืนยันเลยวันหนึ่งใจอ่อนไปสูบอ่ะเนี่ยผิดคำสาบานมีทั้งสาบานที่เกี่ยวกับอนาคตสาบานที่ผ่านมาวะกัฟฟารอตูฮูเอาแล้วโดนแล้วเป็นบาปนะเป็นบาปและเป็นบาปใหญ่ด้วยเพราะเหตุที่เป็นบาปใหญ่เพราะมีกัฟฟารอมีค่าปรับตบัดตัวอย่างเดียวไม่ได้ไม่พ้นติดเลยวะกัฟฟารอตูฮูอิตตออามุอาชรอติมาซากีนอัลเลาะห์ใช้เลยฮะให้เลี้ยงอาหารคนยากจนตัวนี้ไม่ได้แปลว่ายากจนต้องแปลว่าขัดสนขอโทษทีขัดสนนะไม่ใช่ยากจนนะต่างกันไหมต่างกันถ้ายากจนนี่คือไม่มีเลยแหละถ้าขัดสนก็มีบ้างไม่มีบ้างปานกลางปานกลางไม่มีเงินเก็บอะใช้มาแล้วก็มีไปก็ใช้หมดประมาณนี้ถ้ายากจนนี่ไม่มีเลยยังไงคำว่าฟากีดเนี่ยมันอยู่ในมาซากีนอยู่แล้วฟากีดฟุกอรอวันมาซากีนฟุกอรอเนี่ยมันอยู่ในมาซากีนอยู่แล้วมาซากีนนี่คือฐานะดีกว่านิดหนึ่งมินเอาซอดให้เลี้ยงระดับปานกลาง10คนสมมุติเราเชิญเราผิดคำสาบานเอาคน10คนไปเนี่ยคนเนี้ยจนหมดเลยขัดสนหมดเลยเอาไปเลี้ยงชาบูหัวละพันกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่เอาซอดถ้าเอาซอดนี่ก็คือปานกลางที่เรากินกันนั่นแหละข้าวแกงข้าวมกกล่องนึงที่กินที่บ้านเรากินขนาดไหนล่ะเรากินชาบูทุกวันหรือเปล่าล่ะเออกินเนื้อแองกัสทุกวันหรือเปล่าก็กินธรรมดาเนี่ยก็เป็นอาหารกลางๆที่เรากินเรากินอะไรเราก็จ่ายแบบนั้นอันนี้หมายถึงอาหารปรุงสุกเลยนะมาตุดอิมูนะอะห์ลีกุมอาหารที่พวกท่านทั้งหลายกินกันนั่นแหละที่ทานกันน่ะไม่ต้องไปเอาไปสรรหาอาหารที่มันพิสดารอะไรเอาอาหารที่กินกันทั่วไปเนี่ยเอากิสวะตูฮุนหรือให้เครื่องนุ่งห่ม10ชุด10คนคนละชุดแจกไปอันนี้หมายถึงเครื่องนุ่งห่มที่ใส่ละหมาดได้อันนี้นะถ้าใส่ละหมาดไม่ซ้อคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่ให้ใครถ้าให้ผู้หญิงต้องเป็นตะละกงเลยนะต้องครบเพราะผู้หญิงทุกผู้หญิงจะใจเยอะหน่อยถ้าผู้ชายเดี๋ยวมันสะดวกผืนนึงก็ละหมาดซ้อแล้วนะตรงนี้บางรายงานก็บอกว่าส่วนล่างของร่างกายให้เป็นผ้าแต่ส่วนบนเนี่ยแล้วแต่ก็คือมีผ้าผู้หญิงก็ใส่ผ้าได้นะผ้ายาวๆข้างบนเนี่ยแล้วแต่จะเป็นเสื้อจะเป็นผ้าคมเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะบางคนก็บอกผ้าและก็ผ้า2ผืนให้ไปจบคนละ2ผืนเพราะว่าข้างบนผืนนึงข้างล่างผืนนึงข้างบนผืนนึงคราวนี้มันจะตัดเองหรือจะพันผมก็ไม่รู้นะเขาเป็นผ้าสองผืนให้ไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเอาไปว่าหรือนะทำได้3อย่างหนึ่งให้อาหารให้เสื้อผ้าหรือตาฮารีรุรกอบะปล่อยทาสที่ศรัทธา1คนนะครับต้องเป็นทาสที่ศรัทธาด้วยนะให้เป็นอิสระชนนะครับมีหะดีษบทนึงนะเป็นการเช็คว่าทาสเนี่ยเป็นท่าที่ศรัทธาไหมเราเคยได้ยินนะเนาะมูอาวิยะรายงานปุ๊บอยู่ในหนังสือของมุสนัดอิหม่ามอาหมัดให้ปล่อยทาสหญิงคนหนึ่งโดยที่นั่นเนี่ยได้นำทาสหญิงผิวดำมาพร้อมกับเขาด้วยอัลนบีถามนางว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนนะอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าฟิสซามะอัลซามะอยู่เบื้องบนเนี่ยเป็นหลักอะกีดะห์นะหมายถึงซาตพระองค์เลยนะอยู่บนอารัชอยู่เบื้องบนนางถามต่อว่าแล้วฉันเป็นใครตัวฉันเนี่ยเป็นใครท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮ์บอกนบีก็สั่งบอกปล่อยนางให้เป็นอิสระซะเพราะนางเป็นผู้ศรัทธาอันนี้คือคนที่เข้ามาเสียกัฟฟารอเขาต้องหาทาสปล่อยแต่ในรายงานก็บอกว่าทาสต้องปล่อยต้องเป็นมุสลิมถ้าไม่ปล่อยทาสที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ได้ปรากฏก็ถามคนนั้นเลยถามเช็คว่าเป็นมุสลิมไหมถามอัลลอฮ์อยู่ไหนนั่นจึงไม่แปลกนะคำถามเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ไหนเนี่ยไม่เรื่องปกตินบียังถามเลยแต่จะตอบถูกหรือเปล่าล่ะส่วนความรู้ของพระองค์เนี่ยอยู่รอบทุกทิศทุกทางความรู้
การรู้เห็นนะครับการได้ยินอยู่รอบพวกเราทั้งหมดรู้ทั้งหมดในหัวใจรู้หมดเลยแต่พระองค์เนี่ยอยู่อัลสมาเบื้องบนนะอันนี้รู้ในหัวใจอ่ะตัวอย่างนะคราวนี้ถ้าไม่มีความสามารถ3อย่างเลยฟะมันลัมยะยิดฟัสยามุซาลาสติอายามฟัสยามุซาลาสติอายามให้ถือศีลอด3วันอันนี้ก็มีเรื่องฉันไม่เช็คให้ละเอียดก่อนฉันก็ไปบอกมันบอกว่าเฮ้ยแกบวช3วันเลยนะในรายงานบอกมุตตาบีไอด้วยนะบวช3วันติดกันแยกไม่ได้ต้องบวช3วันติดดีกว่านะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกุรอานแต่มีหะดีษที่พูดว่าให้บวช3วันติดกันฉันน่ะไปบอกว่าให้บวช3วันซึ่งไม่ถูกเข้าใจไหมทำไมไม่ถูกล่ะมันต้องมีการเรียงลำดับนั้นคนที่ผิดคำสาบานไม่ใช่บวช3วันต้องอะไรก่อนต้องเลี้ยงอาหารก่อนอยู่ดีไปบวช3วันได้ไหมถ้าตังค์มีเต็มเลยในบัญชีมีตังค์เต็มเลยคนจนก็มีเยอะแยะแต่ไม่เลี้ยงอาหารไปเลือกบวชได้ไหมไม่ได้ไม่พ้นเพราะยังไม่เข้าเกณฑ์ให้บวชจนกว่าจะฝันมั่นลำยยิดหาคนจนไม่ได้เลยตัวฉันก็ไม่มีสตังค์เลยถ้ากระตะยางแดงเดียวไอ้อย่างนี้แหละค่อยบวชฉันไม่เอาให้มันบวชหลังจากนั้นมันก็บวชไปครบแล้วแล้วก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนตอบผิดว่ะให้อาหารคนจนนะมันก็ว่าฉันทำไมไม่ดูให้ดีก่อน เวลาจะตอบอะไรเนี่ยต้องครูได้รับนะในกุรอานนี่ชัดเจนนะให้เรียงลำดับนั้นบวชจะไม่ใช่บวชต้องไปเลี้ยงอาหารก่อนอะไรนะฮะเลี้ยงเด็กกำพร้าอ๋อเด็กกำพร้าต้องยากจนไงฮัจยาเด็กกำพร้ายากจนขัดสนมองข้ามไปเปล่าเนี่ยบางคนเนี่ยดูไม่ออกเราต้องถามเขามาถามก็สิเขามีตังค์เปล่ามีหนี้มีอะไรเปล่าถามก็สิซาลิกะกัฟฟารอตุอัยมานิกุมอิซาฮะลัฟตุมนะจนดูยังไงเนี่ยดูยังไงใครไหนคนไหนก็จนเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแบมือขอเนี่ยนบีบอกคนที่ไม่เอ่ยปากขอใครแต่ความเป็นอยู่เขาอดทนแล้วก็สภาพอ่ะคือเราจะสังเกตได้สภาพเนี่ยไม่ใช่ไม่ไอคนจนเดี๋ยวนี้มันมีแปลกจนแบบมาขอเนี่ยไม่บอกอันนี้บางทีไม่ได้จนจริงไม่เพื่อรวยด้วยซ้ำมีสตังค์ด้วยวันก่อนเจอคนขอซะดะกอคนนึงโต๊ะฉันก็ให้ไปนะฉันก็ถามโต๊ะมีลูกไหมจ๊ะมีลูก5คนมีลูกชาย3ลูกหญิง2แล้วบอกเอ้าแล้วทำไมโต๊ะมาเดินขอซะดะกอล่ะลูกมันไม่สนใจมันไม่เลี้ยงเลยมีอยู่คนเดียวที่เลี้ยงแล้วบอกไอ้คนที่เลี้ยงเนี่ยมันเขารู้ไหมว่าโต๊ะมาขอซะดะกอบอกไม่รู้หรอกบอกโต๊ะสอนลูกเรียนศาสนาบ้างไหมก็เรียนฟัดดูอีนเรียนกุรอานนั่นแหละแล้วก็บอกว่าโต๊ะกลับไปบอกลูกนะทั้ง5คนนะว่าต้องดูแลนะลูกเนี่ยจะมีหลานมีลูกกันแล้วแต่ว่าแม่ก็ต้องดูแลมาปล่อยให้มาขอซะดะกอแบบเนี้ยไม่งั้นโต๊ะก็เอาชื่อนามสกุลเนี่ยขึ้นด้วยจะได้รู้ว่าลูกหลานใครปล่อยมาได้ไงมาขอซะดะกอฉันก็สอนไปรู้การมาขออีกป่ะนะ มีลูกตั้ง5คนปล่อยให้แม่มาเดินขอซะดะกอไม่ใช่ไงคือถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ว่านะนี่ลูก5คนลูกโตๆมีงานมีการหมดเลยนะคือมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ที่พูดเนี่ยเพราะลูกบางคนเนี่ยก็คิดแต่ข้างหน้านึกออกป่ะจะเอาตังค์ให้ลูกให้เมียอย่างเดียวแต่ลืมมะลืมแม่แล้วปล่อยทิ้งเลยไงมันมีแต่คราวนี้ถ้าคุณมีตังค์ให้ลูกคุณมีตังค์ให้ภรรยาคุณแล้วคุณไม่มีตังค์ให้แม่คุณแล้วปล่อยแม่คุณมาขอซะดะกอเดี๋ยวคุณพ้นบาปมั้ยล่ะไม่รู้ฉันก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ฉันก็ให้ตังค์ไปแหละก็ไม่รู้ฉันก็ถามหน่อยไงจริงไม่จริงมารู้วันรองวันลำวะฟาดูต่อนะดาลิกะกัฟฟารอตุอัยมานิกุมอิซาฮะลัฟุมนี่คือค่าไทยสำหรับคนที่สาบานเมื่อสาบานไปแล้วไม่สามารถทำตามคำสาบานหรือผิดคำสาบานแต่เราบอกวะฟาดูให้รักษาคำสาบานให้รักษาไว้อย่าได้ผิดไม่ใช่ว่าอะไรก็คิดเอาไว้จะผิดแล้วเนี่ยต้องไม่ได้ต้องไม่ผิดจนกว่ามันที่สุดจริงๆมันไม่ได้จริงถึงผิดนั่นแหละค่อยมากัฟฟารอกะซาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมอายาติฮิลัลละกุมตัชกุรูนดังกล่าวนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้อธิบายในอายะของพระองค์และหวังว่าพระเจ้าจะขอบคุณถ้าไม่มีกัฟฟารอเลยเนี่ยมันก็ไม่มีการไถ่ตัวได้เนี่ย
มันก็ยุ่งนะบาปติดตัวไปหมดแต่มีกัฟฟารอฮ์ก็คือการไถ่บาปและการไถ่บาปมันก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพราะเห็นไหมอัลลอฮ์เอาบวชมาไว้ที่หลังเลยเน้นอะไรก่อนใช้จ่ายให้กับคนยากคนจนก่อนใช่ป่ะทั้งสมมติจะบวชเนี่ยถามว่าคนจนจะได้อะไรอ่ะทุกคนเลือกบวชปุ๊บคนใจเป็นคนจนไม่ได้แต่นี่พออัลลอฮ์ให้จ่ายก่อนปล่อยทาสก่อนให้เครื่องสังคมก่อนบวชแต่ทีหลังเลยทั้งที่จริงๆน่ะบวชมันน่าจะเอาไว้ก่อนนะนี่ไงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้เกิดกับประโยชน์กับสังคมเราทำผิดแต่คนอื่นก็ดังได้เลยได้ประโยชน์จากการที่เรากัฟฟาระไถ่บาปของเรานะครับมาดูต่อนะ90 91 92 93อ่านยาวนิดนึงيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 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 والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونفاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوةوالبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاةوَيَسُدَّكُمْ أي معنى وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْمنتهون فهل أنتم منتهون อันดีๆนะนี่นะมีหลายคำนะอีกรอบนึง فهل أنتم منتهونตุมมุตาฮูนดีมากครับ
วะอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรรอซูลฟะห์ซะรูوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنما على رسولنا البلاغ المبين وإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين إيرام نه فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ดีมากเลยนะไอ้รอบหนึ่งนะจูนาฮุฟีมาตออิมูอิซามัตตะกอวะอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตจูนาฮุฟีมาตออิมูثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين والله يحب المحسنين มาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอินนามัลแท้จริงอัลคอมรก็คือสุราวัลไมซิรคือการพนันพันนันกับเดิมพันเนี่ยเหมือนกันไหมคล้ายๆไหมเออ
อะไรเป็นการพนันอะไรเป็นการเดิมพันเนี่ยนะอย่างสมมุติฉันกับเพื่อนขับรถไปบางแสนฉันบอกว่าฉันนี่ขับเก่งมากเลยฉันขับชำนาญมากฉันบอกถ้าแกเอาชนะฉันได้เนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเติมน้ำมันให้500บอกแค่นี้เนี่ยพนันยังได้ป่ะ จำไว้นะพนันกับเดิมพันเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าพนันเนี่ยคือมีได้มีเสียแต่ถ้าผมบอกอีกประโยคนึงบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดแกถึงก่อนฉันเติมให้ฉันเติมถ้าแกถึงก่อนแกเติมให้ฉันไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกมีได้มีเสียมีคนหนึ่งเสียมีคนหนึ่งได้แต่ฉันบอกว่าถ้าแกชนะฉันถ้าแกไปถึงฉันก่อนฉันเติมให้นะแต่ถ้าฉันถึงก่อนฉันถึงก่อนแกไอ้คนนี้เสียอะไรไหมไม่แลกกันดิเฉพาะฉันคนเดียวคือหมายถึงว่าคุณล้มฉันได้ฉันถึงจะให้ตังค์เหมือนกับรางวัลนั่นแหละถ้าแกล้มฉันได้ฉันให้ตังค์คือมันมีฝ่ายเดียวที่ได้อีกฝ่ายนึงไม่มีเสียมันมีได้แต่ได้สมมติมีอาหารอยู่จานนึงถ้ากินหมดในเวลาจานนี้กินฟรีแต่ถ้ากินไม่หมดก็จ่ายราคาจานนี้เงี้ยพนันป่ะไม่ใช่พนันนะเขาเรียกเดิมพันซึ่งเดิมพันเนี่ยในสมัยท่านรอซูลเนี่ยมีลูกาน่าเนี่ยทำมวยปั้มบอกว่าใครล้มลูกาน่าได้รอซูลมีรางวัลให้ยิ่งรางวัลมาจากคนอื่นเนี่ยยิ่งได้ใหญ่เลยแต่ถ้ารางวัลเป็นคนที่คนนั้นให้เองแต่ต้องไม่มีฝ่ายนึงมาวางตังค์กับฉันคือแค่ว่าคุณชนะฉันให้ตังค์สมมติฉันเก่งนี่มากใครสามารถต่อสับฉันได้ฉันให้รางวัลก็เหมือนให้รางวัลนั่นแหละเอาชนะฉันได้ฉันให้รางวัลคือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าไม่เราไม่เข้าใจเรามองเป็นพนันหมดเลยแต่ถ้าเป็นไอ้ตู้หย่อนเหรียญและคีบตุ๊กตาน่ะพนันนั่นน่ะพนันเพราะอะไรเพราะพอหยอดตังค์ปั๊บถ้าคีบไม่ได้ไปไงเสียตังค์เนี่ยได้เสียสอยดาวเนี่ยพนันบิงโกเนี่ยพนันไอ้ที่ไปจ่ายตังค์แล้วได้ไม่ได้น่ะสอยดาวกับพนันก็นี่จ่ายตังค์ไปแล้วก็ไปสอยดาวจับเบอร์กับพนันจ่ายตังค์ไปแล้วก็จับเบอร์แล้วดูดิว่าจะได้รางวัลตรงแผงมั้ยจับของขวัญถ้าเป็นรางวัลจากที่อื่นมาให้เช่นสมมติไปกินโต๊ะจีนกันไปกินเลี้ยงกันมีรางวัลอยู่10รางวัลไม่รู้จะให้รางวัลใครแล้วก็จับว่าใครจะได้จับหางบัตรอันนี้เป็นพนันเป็นการหาสรรหาคนที่จะให้เพราะเราไม่สามารถจะให้ได้ทุกคนเข้าใจไหมแต่ถ้าจับกันเองในญาติเขาบอกนะอันนี้ในหุกกลมเลยนะต่อให้ใส่ราคาก็คือว่าของมันมูลค่าไม่เท่ากันก็ถือเป็นการพนันยันต้องวิธีการไม่ยากอยากจะจับรางวัล นะคือให้คนคนนึงเนี่ยตะบารั่วเลยเอารางวัลมาให้เลยทุกคนแล้วก็ใครอยากได้ใครจับอันไหนก็ได้ไปคือไม่ใช่เอาของมาเสียไงมีแบบพูดยังไงสมมติผมมีเนี่ยกินเลี้ยงกัน20คนผมเอารางวัลมาเลย20อย่างแต่มีตั้งแต่ขนมจนกระทั่งเป็นทองคำแต่คนเดียวคนออกถูกไหมทุกคนมากินเนี่ยมีสิทธิ์ได้หมดแหละแต่สนุกว่าไม่รู้ใครจะได้อะไรเพราะให้ทองคำทุกคนก็ไม่ไหวไอ้อย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยไม่ฮารอมแต่ถ้าเอาทุกคนต่างเอาคนมาเอ้ยฉันมันแลกกันมาจับนะอันนี้ฮารอมเพราะมูลขนมแต่ละคนไม่เหมือนกันยันผู้ชนฉันไปจับอ่ะฉันเอากำหนดราคาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะราคายังไงมันก็ไม่เท่ากันหรอกนี่และของก็ไม่เหมือนกันเขาถึงบอกเนี่ยจับของขวัญตามเรียนแล้วเอาของไปแลกนี่ฮารอมนะหลายๆคนไม่รู้แต่เรียนมุสลิมเดี๋ยวนี้รู้แล้วไม่ได้ยกเว้นว่าครูเนี่ยไปขอสปอนเซอร์มาเลยมี10รางวัลแล้วเด็กก็จับคนละเรื่องกันเนี่ยต้องระวังนะผมบอกทุกแบบรูปแบบพนันทุกวันเนี่ยมุสลิมไปเล่นตู้หยอดเหรียญไปคีบพนันไม่เหมือนไม่ต่างอะไรคนซื้อหวยนั่นแหละบาปพอกแบบเหมือนกันแกไปเล่นตู้กับไปซื้อหวยเนี่ยไปด่าคนซื้อหวยสักพักหนึ่งให้ลูกมาคีบแงบนั่นน่ะพนันเหมือนกันเลยแต่แค่เรามองว่าอ๋อหวยเนี่ยพนันไหมอันนี้ไม่พนันอันเดียวกันมีได้มีเสียระวังให้ดีนะแต่ถ้าเดิมพันคนละเรื่องอ
มันมีได้มีเสียน่ะนี่อ้าวเคยดูไหมมีคนนึงเขาเป็นเขาทำนะเขาเป็นคนจีนนะไอเนี่ยเขาแปะป้ายเลยเพราะมันนักล่ารางวัลมันมีเทคนิคการโยนมันได้หมดเลยมันเซียนมากมันฟุบฟุบพอเห็นพอร้านก็เห็นไอ้นี่มาปั๊บเนี่ยเขาเก็บของเลยพอมันเอารถกระบะมาขนเลยเพราะมันเซียนมากมันทุบทุบทุบมันทำได้หมดเลยโหดโยนห่วงมั่งคว้างมั่งอะไรมันนักล่ารางวัลแต่ถามว่าร้านเจ๊งไหมเจอไอ้นี่ไปเจ๊งคว้าหมดร้านเลยแต่อย่างพวกเราไม่เจ๊งหรอกมันได้เพราะว่าอ๋อเออนี่ก็มีเสียไงปลาลูกโป่งก็เหมือนกันมันมีเสียคือการเล่นแล้วคนละอย่างกับเครื่องเล่นนะถ้าเครื่องเล่นได้นะสมมติไปซื้อบัตรเข้าเครื่องเล่นอันนี้เรื่องนะอย่างสมมติในสวนสนุกเนี่ยมันจะมีจ่ายบัตรแล้วขึ้นรถไฟอันนี้ฮารอมป่ะไม่อันนี้ซื้อบริการแต่ถ้าไปจับเพื่อจะเสียตังค์แม้ว่ามันก็มีเกมให้เล่นถ้าเล่นไม่ได้ก็คือเสียนี่ระวังเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนหลายคนไม่รู้นะครับขอมาอัพนะที่พูดนะอันนี้เตือนกันฉันก็เมื่อก่อนไม่รู้เรื่องหรอกฉันก็เล่นในตู้ขีบลูกอยากเล่นน่ะสนุกแล้วก็บอกลูกเล่นไม่ได้พนันลูกเดี๋ยวยอดจะซื้อให้จะเอาตัวไหนล่ะบอกมาคราวนี้เราก็ให้ลูกเล่นกับเราซื้อมาเลย10ตัวอ้าวลูกยอดของยอดนะเอาโยเลยลูกเอ้ยเอาไหนทรงไหนแล้วก็เก็บมาเนี่ยได้จับฉลากโดยตัวของมันไม่ได้เป็นการพนันแต่มันขึ้นอยู่ว่าไปทำเรื่องอะไรวุฒิฉันจับฉลากว่าใครจะได้รางวัลที่1โดยที่เราอยากจะให้รางวัลเนี่ยมันมีคนมาให้แต่เราจะให้ใครเนี่ยอันนี้ไม่เป็นปัญหาจับฉลากสรรหาคนไม่เป็นไรแม้กระทั่งคัดเลือกจุฬาเนี่ยพอขาคะแนนกันไม่ได้เขาบอกให้ทำไงรู้ป่ะจับฉลากเนี่ยมีกฎหมายเขียนอยู่ให้จับฉลากให้ประธานที่ประชุมจับฉลากในกรณีที่เสียงเท่ากันก็จับฉลากจับฉลากเป็นคือวิธีการอย่างนึงในการคัดสรรหาไม่รู้จะเอาใครแล้วจับฉลากเลยอันนี้มีอยู่เขียนไว้ในกฎหมายเลยแต่ไม่ถึงตรงนั้นหรอกมันยังไงมันก็มีการลงคะแนนอะไรอยู่แล้วอ้าวต่อมานะวัลอัสอันซอฟเดี๋ยวไล่ก่อนทีละอันนะพนันอันซอฟคืออะไรอันซอฟก็คือแท่นหินสำหรับบูชาเชือดบูชายันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมันไม่มีอ่ะบ้านเรานะแต่สมัยท่านนบีอัสลามคือการเสียงติ้วเสียงโชคโยนแม้กระทั่งบางอันนะลูกเต๋าอ่ะเราเล่นเกมอ่ะในที่บอกลูกเต๋าเนี่ยเหมือนกับคนเอามือไปจุ่มในเลือดหมูอ่ะลูกเต๋าก็ไม่ให้มีในบ้านด้วยนะเนี่ยเกมเศรษฐีบางทีไม่มีลูกเต๋าเนี่ยฉันก็ต้องเลิกหมด เล่นไม่ได้นบีห้ามมันเราก็ต้องเข้าใจนะคือป้องกันไว้เลยไม่ให้มีการพนันอัสลามเสียงติ้วริจซุมมินอามะลิชัยฏอนนะครับถือว่าเป็นอะไรนะเป็นสิ่งโสมมเป็นการกระทําของชัยฏอนดังนั้นจงห่างไกลก็คือห่างไกลไอการกระทําริจซุนเนี่ยกลับไปที่ริจซุนเนี่ยร้านละกุมตุฟลีฮูนมาดูรายละเอียดนิดนึงนะเรื่องสุราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์สาปแช่ง10ข้อด้วยกัน10คนเนี่ยเรื่องสุราเนี่ยโดนไป10คนหะดีษบอกว่าลูอีนาอัลคอมอะลาอัชรออูจูคนที่เกี่ยวข้องกับสุรา10คนเนี่ยโดนสาปแช่งหมด1อัลคอมรุบิอัยนิฮาตัวของสุราเนี่ยอัลลอฮ์สาปไปที่ตัวสุราสาปแช่งตัวสุรานั้นจะสะสมมีไว้ในบ้านผู้ใหญ่ให้มานั่นแหละเอาของที่อัลลอฮ์สาปเอาไว้ในบ้านแล้วไม่ได้ตัวมันถือว่าเป็นของต้องห้ามเป็นฮารอมในตัวมันเลยตัวมันเนี่ยตัวมันเป็นถูกสาปในตัวมันมีเอาไว้ก็ไม่ได้โชว์ก็ไม่ได้ใส่ไว้ในตู้โชว์ก็ไม่ได้อันที่สองวาชาริบูฮาถ้าเอามาดื่มไอ้คนดื่มอัลลอฮ์สาปแช่งวาซากีฮาใครรินเบียร์ให้รินสุราให้โดนไม่เกี่ยวเลยเป็นคนรินให้เมาไหมเนี่ยคนรินเมาไหมไม่เมาอะไม่แต่โดนไปด้วยเนี่ยลายนะอัลลอฮ์สาบแช่งคนรินก็โดนวาบาอิฮาคนขายก็โดนวามุตะวามุตะอุฮาคนซื้อก็โดน
ซื้อก็โดนขายก็โดนรินให้ก็โดนดื่มอันนี้โดนอยู่แล้ววะอาซีรูฮาคนใช้ให้ทำให้ผลิตยังไม่แบกกี่คนใช้ให้ทำให้หมักเราใช้ให้หมักเอ้ยหมักสิจะเป็นสุระแน่โดนผู้คั้นก็คือคนที่กระทำการหมักให้คนที่ไปทำหมักทำสุดไปทำงานลงสุงานงานสุรางานน่ะไปเราเป็นคนหมักคนใช้ให้หมักคนทำให้หมักวะฮามิลูฮาคนแบกคนแบกคนส่งโดนหมดเลยมีคนสมมุติเป็นไลน์แมนเขาสั่งให้ส่งเหล้าได้ไหมไม่ได้นะโดนนะเดี๋ยวโดนเนี่ยส่งไม่ได้ถือก็ไม่ได้วะมะฮมูและตูอีไลคนที่ถูกนำไปให้เขารับฝากเดี๋ยวเขามาเอาสมมุติเฮ้ยฝากของไปแป๊บนึงดิเดี๋ยวพี่เขาจะมาเอาเราก็ไม่คิดอะไรเฮ้ยเราวางไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ที่บ้านเรานะวางไว้หน้าบ้านวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็มีคนมาเอาไปนั่นแหละเรารับฝากปั๊บบาปเลยโดนเลยไม่ใช่ของเราไม่อะไรแค่จะช่วยเพื่อนเนี่ยมันถือมาเสร็จเฮ้ยไม่รู้จะไปไหนวะเฮ้ยฝากไว้กับมึงก่อนเว้ยเอามาฝากไว้โดนแล้ว10ข้ออ่าแล้วก็ผู้ที่สุราถูกมั้ยแล้วก็ผู้ที่กินเงินจากสุราคืออะไรคือคนขายเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตังค์นะเช่นพนักงานขายสุราเนี่ยเขาขายในเซเว่นเนี่ยไอ้คนที่ได้ตังค์คือเจ้าของไอ้คนที่เจ้าของจะได้ตังค์จากการขายสุราเนี่ยบางทีเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยในการกระบวนการเลยแต่เป็นคนออกในทุนในทุนให้ผลิตอันนี้นะพนักงานมุสลิมที่ฉันถามเนี่ยเขาบอกงี้ว่าเวลาเข้ากาเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นไม่ใช่มุสลิมถ้าเป็นคนที่เขามาซื้อมาเหล้ามาเบียร์เนี่ยเขาก็จะเลี่ยงไปไม่ให้คนอื่นเขาจะไม่คนทำเขาจะให้คนอื่นทำคืออันเนี้ยคือมันก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่ามันก็เป็นงานสุจริตอย่างนึงแต่ในนั้นมันมีของฮารอมจะทำยังไงอันนี้ถ้าคือถ้าเลือกได้แต่ดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งไม่อย่าไปยุ่งเลยหมดแหละแม้กระทั่งไอ้พวกไม่ต้องอะไรมากเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตเนี่ยถ้าไปทำสายการบินที่สืบสุราดื่มสุราเนี่ยมีเครือเสิร์ฟสุราเนี่ยทำไงยังไงต้องเสิร์ฟโดนไหมเนี่ยโดนพนักงานโรงแรมโดนไหมไม่เป็นไรจ้ะคนทำกับแกไม่เป็นไรของเราฮาลาลไม่เป็นไรเลยเขาจะมาทำอะไรเป็นเรื่องของเขาสุดตัวเขาโอ้ยถ้าอย่างนี้ตายเลยตายทำยากลำบากชีวิตคนที่ขายของเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ถ้าขายของแล้วรู้ชัดเจนเป็นที่แหล่งของมันเนี่ยถึงจะฮารอมสมมติฉันขายขนมคกไอ้ย่อฉันแต่ฉันไปขายในบ่อนเนี่ยฮารอมแต่ฉันขายบนถนนแล้วคนในบ่อนมาซื้อไม่เป็นไรฮะไม่โซดาฮาลาลเป็นไรล่ะเขาจะความดันขึ้นก็ได้โซดาขายได้ไม่เป็นไรแต่เราห้ามขายเหล้าด้วยแล้วกันโซดาได้อย่างเดียวแล้วก็มีอะไรนะอินนามายูริดุชัยตอนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงชัยตอนเนี่ยมันต้องการที่จะให้เป็นศัตรูกันพี่น้องครับส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันมาจากสุราเป็นเหตุแล้วก็ที่ขัดผลประโยชน์กันก็จากพนันนี่แหละพนันกับสุราเนี่ยต้นตอของการเป็นศัตรูเกลียดกันคนฆ่ากันเป็นศัตรูกันนะฮะไม่รู้ก็ทำส่วนไหนล่ะเป็นยามเปล่าก็ทำงานส่วนไหนจะไม่รู้โรงงานมันอาจจะเป็นช่างไฟก็ได้ทัศยาพนักงานโรงงานยาสูบก็ทำส่วนอะไรเหรอถ้าทำบุหรี่ก็ไม่ได้สิเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมึงเมื่อก่อนมุสลิมเราทำเยอะโรงงานยาสูบเพราะว่าเมื่อก่อนมุสลิมเราก็ดูดกันเยอะวายาสุดดูกุวายาสุดดากุมอันซิกดินละไม่ว่าจะเป็นคอมสุราและการพนันเนี่ยมันจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไงขัดขวางออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และก็การละหมาดฟะฮันอันตุมมุนตะฮูนพวกเจ้าจะยุติไหมอัลลอฮ์ถามจะเลิกป่ะอุมัรบอกฉันเลิกเลยจ้ะ
มาดูอีกอันนึงนะอันนี้อยู่ในรายงานของอับดุรฮ์มานอิบนุฮาริสอิบนุฮิชามเล่าว่าฉันได้ยินอุสมานบินอัฟฟานกล่าวว่าพวกท่านจงออกจากสุรานะเพราะมันคือแม่ของความชั่วร้ายเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายเลยเป็นแม่ของความชั่วร้ายเลยมีชายคนหนึ่งก่อนหน้าพวกเจ้าอันนี้อยู่ในตัฟซีรุกะซีรนะมีชายคนหนึ่งอยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าเคยเป็นคนที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ปลีกตัวโดดเดี่ยวอยู่จากผู้คนไปตั้งบ้านอยู่ที่ปุ๊บที่อะไรและที่สงบแล้วก็ทำตะอิบาดะคนดีปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงที่ไม่ดีสนใจเขาผู้หญิงคนนี้สวยมากชอบทดสอบนางจึงส่งเขารับใช้ไปหาไปตามคนนี้มาแล้วก็บอกว่าขอเชิญท่านมาเป็นพยานเรื่องหนึ่งฉันไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้ขอให้ท่านเป็นพยานหน่อยคนดีคนเนี้ยเวลาเขาขอร้องให้มาเป็นพยานเนี่ยจะปฏิเสธได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาขอให้มาทำความดีเนาะมาเป็นพยานช่วยเหลือยืนยันตัวตนหรืออาจจะเป็นพยานแต่งงานก็ได้ว่ากันไปหรือพยานเรื่องอะไรก็ว่ากันไปจากนั้นเขาสังเกตว่าทุกครั้งที่ประตูเนี่ยปิดเปิดขึ้นประตูนี้จะปิดแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสถานที่ที่รับตาคนพูดยังไงพอเข้าไปปั๊บก็ปิดประตูเลยมองไม่เห็นคนข้างนอกก็มองไม่เห็นคนข้างในอันนี้น่ากลัวแล้วนะผู้หญิงเรียกไปแล้วไปอยู่ที่รับตาเนี่ยต้องระวังนั้นเวลาสมมติไม่ให้เกิดฟิตนาเนี่ยสมมติพูดคุยกันในห้องเนี่ยมีผู้หญิงอาจจะเปิดห้องให้มันเปิดตรงหน้าต่างเอาไว้ให้มันไม่รับตาคนเพราะรับตาคนเมื่อไรโดนเลยฟิตนาแน่แต่เขาก็ยังเข้าไปเพราะว่าไว้ใจเนาะเขาก็เข้าไปผู้หญิงคนเนี้ยใบหน้าสดใสสวยมากแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างๆเขาคนนึงแล้วก็มีสุราวางอยู่ขวดนึงผู้หญิงคนนี้สารภาพบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ความจริงฉันไม่ได้เชิญท่านมาเป็นพยานเรื่องอะไรหรอกแต่ฉันเชิญท่านเพื่อจะให้มีเพศสัมพันธ์กับฉันตรงๆเลยเชิญมาให้มีเพศสัมพันธ์กับฉันหรือถ้าไม่ทำก็ไปฆ่าเด็กคนนี้หรือถ้าไม่ทำดื่มเหล้าเดี๋ยวนางจะรินให้ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็โอ้โหซินาเว้ยแมวเดี๋ยวมันจะติดตัวฆ่าเด็กไม่ต้องมีทางเลยฆ่าเด็กไม่เอาอยู่แล้วมีเหล้าเอาวะเหล้าก็เอาก็เลยนางก็เลยรินเหล้าให้ไอ้ตอนรินเนี่ยผู้ชายคนนี้บอกว่าไงเติมอีนิดเขารินให้นิดนึงอันบอกว่าเติมให้หน่อยเติมจนกระทั่งเต็มแก้วแล้วก็ดื่มไปพอดื่มไปเท่านั้นแหละเกิดอะไรขึ้นให้เพิ่มให้อีกหน่อยโดยที่เขานั้นไม่โยนทิ้งเหล้าเนี่ยไม่โยนทิ้งดื่มจนทั้งหมดจนกระทั่งพอเมาเท่านั้นแหละเกิดอารมณ์ทางเพศก็ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็คิดว่าเด็กคนนี้เดี๋ยวจะเป็นพยานก็เลยฆ่าเด็กคนนี้ทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในหะดีษนะเป็นหะดีษด้วยนี่หะดีษบันทึกโดยไบฮากีกินเหล้าไปคำซินาแล้วก็ไปฆ่าเด็กพวกท่านทั้งหลายอย่าไปแตะกับสุราเด็ดขาดอันนี้ท่านอุสมานสั่งนะในงานท่านบอกอย่าไปแตะเลยนะไปสัมผัสกับมันเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะถือว่าคราใดที่ไปมีสุราอยู่กับตัวเราอีหม่านของเราจะหายเขาบอกงี้ไม่มีทางเลยที่สุราจะอยู่กับคนที่เป็นผู้ศรัทธาได้เพราะมันจะมีอย่างหนึ่งที่สลัดออกไปเมื่อใดที่เรามีสุราอีหม่านจะถูกสลัดออกไปและเมื่อใดที่เรามีอีหม่านสุราก็จะถูกผลักออกไปไม่มีคนไม่มีการรวมกันระหว่างสุรากับศรัทธานะอันนี้ก็เป็นหะดีษที่มีสายรายงานอยู่ในตัฟซีรตัฟซีรอิบนุกะซีรนะจำฉันก็ได้เจอตัวบทนะครับเอาต่อมาวะอาตีอุลลอฮะวะอาตีอุรอซูลเดี๋ยวจบแล้วนะและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังศาสนทูตของพระองค์เถิดพึงระวังเถิดว่าว่าอะไรวะซารูฟาอินนะตะวัลไลตุมฟะละมูจงเชื่อฟังศาสนทูตเถิดพึงระมัดระวังไว้ด้วยแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงหน้าที่ของศาสนทูตของเรานั้นคือการประกาศอันชัดเจนเท่านั้นคืออะไรคือท่านรอซูลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจไปเขาเรียกไปบังคับสมมติคนมันจะแอบกินเหล้าเนี่ยมันก็ตามนั้นเลยสุดท้ายถ้าเกิดมีหลักฐานก็ถูกเอามาเคี่ยนแต่ไม่มีหลักฐานคุณก็ไปตอบกับอัลเลาะห์
นบีทำหน้าที่บอกเตือนเท่านั้นแหละจะทำไม่ทำก็อยู่ที่คุณตัดสินเอานะชี้แจงหมดแล้วและเนี่ยบอกว่าไลซาและเลดีนะมานูไม่มีบาปใดๆแก่ผู้ที่ศรัทธาและที่ทำความดีในสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคงงแม่นี่คืออย่างนี้ช่วงที่องค์การเนี่ยลงมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ซอบ้านอบีหลายท่านผมขอดูชื่อก่อนนะมีใครบ้างชื่อแต่ละคนเนี่ยระดับหัวกะทิเท่านั้นเลยเรื่องสุรานะอุมัดเนี่ยท่านอุมัดหนึ่งในนั้นแหละคนดื่มสุราเลยแหละนะคืออายะกุรอานสามอันที่ลงมาสามตอนเนี่ยเกี่ยวกับสุราเนี่ยมีอุมัดอยู่ในนั้นนบีเรียกอุมัดคนแรกเลยอุมัดมานี่กุรอานลงมาแล้วไม่เขาเป็นมุสลิมแต่เดิมขอโทษทีไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมแต่มารับอิสลามแต่สุรามันยังไม่ห้ามไงก็ยังกินเงินอยู่ยังกินเงินอยู่แต่คาใดที่อายะกุรอานเรื่องสุราลงมาจะเรียกอุมัดมาเพราะอุมัดเนี่ยเกี่ยวกับเหล้าเลยเพราะท่านนี่มีเลยคือดื่มนักดื่มนักเลงอะเนาะนักเลงกับสุรานะเลยอัลเลาะห์จึงถามไงว่าจะเลิกไหมสุดท้ายก็เลิกสิพอเลิกนี่เททิ้งหมดเลยจนกระทั่งไอ้วันที่ไปเททิ้งเนี่ยเทหมดแล้วนะมันเหลืออยู่ในกระเพาะเอายังไงดีในกระเพาะจะล้วงคอแล้วจะล้วงคอแล้วจะได้เวลาละหมาดพอดีอัลเลาะห์จึงบอกว่าไม่เป็นอะไรในสิ่งที่บริโภคไปเข้ามาในท้องแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปกลัวโอ๊ยไม่ต้องหูเดี๋ยวมันจะบาปก็ตอนนั้นที่กินมันยังไม่ได้ห้ามพออัลเลาะห์บอกว่าห้ามเสร็จก็เอาไปเททิ้งที่ทําได้แต่ถ้าอยู่ในท้องก็ไม่เป็นอะไรแล้วถือว่ากินไปแล้วแต่นี่ไม่ได้นะของเราไม่ได้แล้วนะจะไปใส่ในท้องไม่ได้นะเพราะว่าห้ามแล้วแต่ตอนนั้นซอฮาบะห์เนี่ยมีเหล้าอยู่ในท้องและอยู่ในกระเพาะแล้วไม่มีบาปใดๆแก่บรรดาผู้ศรัทธาและทําความดีในสิ่งที่เขาได้บริโภคเมื่อเขามีความยำเกรงอัลเลาะห์สําคัญเลยเขายำเกรงกับอัลเลาะห์เขาอีหม่านกับอัลเลาะห์เขาศรัทธาและการกระทําความดีแล้วก็มีความยำเกรงแล้วก็ศรัทธาและก็มีความยำเกรงแล้วก็ทําดีเนี่ยเน้นย้ําคือซอฮาบะห์ทุกเป็นห่วงมากเลยเพราะมันจะมีซอฮาบะห์คนที่ตายไปก่อนหน้าเนี่ยที่กินเหล้าแต่ตอนนั้นยังไม่ห้ามไงพ่อของฉันนี่ก็คอสุราเลยจะลงนรกมั้ยเนี่ยจะลงนรกมั้ยเพราะอัลเลาะห์ห้ามสุราแล้วเนี่ยอายะห์นี้จึงบอกไม่เป็นอะไรไม่ต้องย้อนความไปก่อนหน้านี้ที่ดื่มกันเมากันมาแต่ตอนนั้นน่ะศรัทธาต่ออัลเลาะห์มั้ยล่ะศรัทธาแต่เหล้ามันยังไม่ถูกห้ามก็เลยกินแล้วก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วก็ทําดีนะครับดังนั้นเรื่องสุราเนี่ยถูกห้ามในสมัยมะดีนะห์พี่น้องแสดงว่าสมัยมักกะห์นี่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเนี่ยยังมีเรื่องตีกันอยู่เลยเนี่ย มีเรื่องตีกันซะว่าพูดไม่ถูกหูเอากระดูกฟาดปากเพราะเมาดังนั้น เรื่องของสุราเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้อ่านตัฟซีรเราก็ไม่รู้อ้าวตกลงกินได้สิมันกินไม่ได้ครับแต่กำลังพูดเรากำลังพูดถึงว่าคนที่ดื่มไปแล้วตอนนั้นอายะกุรอานลงมาเนี่ยซอฮาบะห์ด้วยกับอีหม่านเนี่ยจะล้วงคออ้วกจะกำไงเอาที่ท้องเราออกไปเอาล็อกบอกไม่เป็นไรมันเข้าไปในท้องแล้วแต่อย่าใส่เข้าไปใหม่ละกันแล้วไอ้ของเก่าก็เททิ้งหมดลิ้นทิ้งหมดเลยท่านนบีเนี่ยไปเจาะไหก็เลยเจาะไอ้ที่หมักทำลายทิ้งหมดเลยนะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการพนันต้องระวังนะครับการพนันเนี่ยผมว่าสุราไม่เท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องพูดกันนบีบอกว่ากุลลุมมุสกีรินคอมทุกสิ่งมึนเมาเนี่ยถือว่าเป็นสุราว่ากุลลุมมุสกีรินฮารอมุนและของมึนเมาทุกอย่างถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนั้นไม่ได้หมายถึงว่าดื่มเหล้าไม่ได้อย่างเดียวทั้งหมดอะที่เป็นของเมาอะแม้กระทั่งน้ำกระท่อมโดยพูดด้วยความรักนะน้ำกระท่อมกัญชงกัญชาเนี่ยฮารอมทั้งนั้นแหละมุสลิมเราขายกันนะเยอะด้วย ก็เลยบอกกับพี่น้องว่ามันก็ไม่ต่างอะไรคนขายเหล้าขายเบียร์แหละนะทั้งคั้นเองหมักเองอะไรเองทั้งหมดเนี่ยนะนั้นต้องเอารู้ว่าชี้เรื่องนี้นะเรื่องน้ำกระท่อมน้ำอะไรด้วยนะครับวันก่อนมีอะไรไรเดอร์อะไรมันน้ำกระท่อมข้างไปฟันเด็กดูดกัญชาด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อเขาตายไปในสภาพที่ติดสุราและไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเขาจะไม่ได้ดื่มมันในโลกหน้าแปลว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์บอกไว้ในสวรรค์มีแม่น้ำที่ทำจากที่เหล้าสุรานั้นแปลว่าจะไม่ได้เข้าไปในสวรรค์ไงถ้าไม่ดื่มนั้นคนที่อดในโลกเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปในสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ดื่มนั้นอดก่อนตอนนี้อดก่อน
แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงนะเพราะในสวรรค์แน่นอนว่ารสชาติมันจะต้องอริดอร่อยกว่าในโลกนี้นะครับอัสซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์